สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการจิตตะกรออนแอร์เราพบกันทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:30 ถึง 4:00 น.โดยประมาณทาง FM 105 Happy Family Radio แล้วก็ทาง Facebook Live ของเพจ105สมัยไทยแลนด์นะครับเริ่มต้นกันด้วยบ้านของเราไม่ใช่ประเทศของกูนะฮะบ้านของเรานะครับจากคุณเลิศประสมทรัพย์วงสุนทรภรวันนี้อยู่กับน้องนิกอัครพันธ์อภิรักษ์พงษ์และผมปูจิตตะกรบุษบาซึ่งแกนั่งกลั้นหายใจอยู่ข้างๆนี้นะฮะYo, what's up? Yo, yo. Yeah, yeah. Okay, yeah. พอได้ไหมสองวันแล้วสามวันที่เหนื่อยมากเออ yo, yeah. What's up? Wow. ไอ้ข้างนอกก็ว้าวกันสนุกดีนะเราทิพย์ดีเออดีนะบ้านเมืองเรามีอะไรให้ทำเหมือนดูช่องก้าวการ์ตูนอะพี่ฝากว่าทิพย์ก็สบายสบายพอดูเสร็จก็มานั่งคุยกันเสร็จจันทร์อังคารก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ดีมีความสุขประเทศไทยของเราอ่ะงั้นก็คุยเรื่องนี้เลยละกันนั่นนะครับนะฮะพอนะครับนะฮะเดี๋ยวเขากำลังจะดูอยู่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายหรือเปล่าซึ่งก็บอกแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เคลียร์หมดแล้วสีว่าลงสีว่าลาออกมาไม่มีแล้วฟังได้แชร์ได้โอ้ถ้าเป็นพี่เด๋อนี่ผมก็ต้องออกมาพูดอย่างนั้นแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยพี่โจ๊กนะครับนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็พูดใหม่แล้วเหมือนกันอ๋อเหรอพี่โจ๊กก็บอกมาแล้วกันตอนนี้เรือทุกลำกลับเข้าประเทศไทย uh-huh. กลัวจะล่มปากอ่าวฮะ อ่ะตกลงถามหน่อยอ่ะตรงๆกันเลยว่าตกลงไอ้เพลงเนี้ยนะชื่อเพลงอะไรนะประเทศกูมีมีไหมมีตกลงมีใช่ไหมมีเป็นเพลงต่อต้านรัฐบาลทหารหรือเปล่าเป็นเพลงด่าทหารใช่ไหมแต่เลยเถิดไปด่าประเทศพอขึ้นต้นว่าประเทศเหี้ยจบเลยครับ คนร้องเหี้ยทันทีครับก็เขาบอกว่าเขาอยากแสดงออกความเป็นศิลปินเขาไม่ต้องแสดงออกเหี้ยก็ได้มันต้องมืดดำดิเย่อเย่อเพลงแรปเต็มโลกเลยนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องมืดดำทุกเพลงมันอยู่ที่สติปัญญาครับแล้วก็ความตั้งใจอันนี้คงตั้งใจให้มันเหี้ยมันก็เลยเหี้ยสมใจแล้วพูดเหี้ยออกรายการได้มันเป็นเนื้อเพลงไงเราไม่ได้ด่าใครว่าไอ้เหี้ยซะหน่อยนั่นแปลว่าไอ้เพลงเนี้ยเนี่ยก็สามารถที่ถ่ายทอดออกมาได้เพราะว่าคำว่าเหี้ยเนี่ยก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดออกมาจากคือถ่ายทอดได้แต่ว่ามันก็จะบอกตัวตนของคนร้องและคนแต่งว่ามันอยู่ในตระกูลเหี้ยหรือตระกูลคนใช่ไหมฮะก็แค่นั้นแหละผมไม่เข้าใจคนไทยนะว่าตกลงไอ้คนร้องที่คุณไปวิจารณ์หรืออะไรเขาเนี่ยรู้จักเขาไหมคือไม่จำเป็นต้องรู้จักเพลงนี้เราไม่ได้ทัชชิ่งหรือสัมผัสมันที่ตัวคนร้องครับเราไม่ได้ฟังซ่อนกลิ่นของปามี่ใช่ไหมฮะแล้วเราไม่ได้ฟังพี่ตูเราไม่ได้ฟังพี่แบงค์แคลชเราไม่ได้ฟังหอมหมกฮวกเอาไปฝากป้าเพลงอะไรวะเนี่ยหอมหมกฮวกข้อหมกฮวกเอาไปฝากป้าป้าไม่ป้าไม่อยู่ไงเราต้องแขวนไว้หน้ารั้วมันเป็นเพลงไงเด้อพี่โอ้ยมากนั่นวิวพอๆกับอีกประเทศกูมีเลยพี่นี่บียอนไปแล้วนะเรื่องไปไกลบียอนไกลจากเสาร์อาทิตย์มานี่ศึกษาเรื่องเพลงมาต้องที่ไปไกลมากนะอ่ะวันนี้ผมได้สรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะได้ไม่ต้องพี่รีพี่ไรกับเรื่องประเทศกูมีมากนะครับคือในท้ายที่สุดแล้วประเทศกูมีนะมันคือความตื้นเขินที่ถูกเลือกเพื่อที่จะด่าคสช.เท่านั้นแหละและในการด่าเนี่ยมันก็เป็นการด่าที่ตื้นๆด้วยมันก็เลยทำให้คนออกมาโต้แย้งมากมายหลายประเด็นครับผมถือว่าแม้มันจะเป็นสื่อที่มีวัตถุประสงค์ที่อาจจะถูกตีความว่าเลวครับนะครับแต่มันก่อคุณอุปการผมโพสต์ว่าเอาเข้าจริงประเทศกูมีงอกงามในฝ่ายไม่ชอบมากกว่าฝ่ายชอบทำไมคนที่ไม่ชอบไปฟังเสร็จแล้วความงอกงามเกิดขึ้นได้ยังมันก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่มันพูดจริงหรือเท็จแล้วก็ไปขุดคุยหาข้อมูลมาใหญ่เลยแต่ไอ้ฝ่ายที่ชอบฟังแล้วก็มัวแต่เฮฮามาได้งอกงามในการไปสืบค้นเลยว่าจริงหรือเท็จครบหรือไม่ครบถูกเลือกมุมมองที่จำกัดและตื้นเขินและผิวเผินหรือว่าลงลึกในการวิพากษ์วิจารณ์คนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาโอ้โหเฮฮามากแบบว่าแจ๋วมากเหมือนฟินอ่ะเหมือนฟินแล้วเพลงมีคนเชียร์แล้วก็จะมีเพื่อนมาบอกว่านี่รู้จักคุณทำมิวสิกโอ้โหคนนี้เจ๋งมากแค่นั้นพอก็ดีแล้วเวลาเขาตายก็ไปเผาคือทัชกันหรือสัมผัสกับสิ่งที่แสดงออกมาแค่นั้นพอผมได้สรุปไว้ว่าในที่สุดปรากฏการณ์ประเทศกูมีมันก็จะจางไปอย่างเช่นตอนนี้มันเริ่มจางๆแล้วนะมันเริ่มไปสนใจเรื่องการตายของเสียคิงพาวเวอร์นะเสียชีวิตไว้อาลงอะไรเสียชีวิตก็ตายเหมือนกันแหละเสียชีวิตไม่ได้เขาต้องยกย่องเขาเขาเป็นบุคคลของประเทศเขาตายนะฮะเขาตายครับมีนางงามอยู่บนเครื่องด้วยในที่สุดปรากฏการณ์ประเทศกูมีก็จะจางไปครับด้วยความไม่สมบูรณ์ของตัวเพลงที่มันเลือกจะพูดในบางด้านและพูดอย่างผิวเผินมันจึงไม่อยู่ในฐานะความจริงของสังคมแต่เป็นเพลงบำบัดความเครียดทางการเมืองของคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละ
นิยามของเผด็จการและการไร้ซึ่งเสรีภาพที่เพลงพยายามจะใช้เป็นจุดขายก็ไม่ใช่นิยามสมบูรณ์ที่จะไปกระทบความรู้สึกของคนทุกกลุ่มได้เพราะประสบการณ์ตรงของคนไทยนั้นมันลึกกว่าไอเด็กพวกนี้เขาผ่านการพบเห็นเผด็จการที่มันมากกว่าเผด็จการทหารโดยเฉพาะเผด็จการสามานที่มาจากการเลือกตั้งมันชั่วกว่านี้อีกและเพลงนี้ไม่แตะไงฮะแล้วก็แม่ยกแฟนคลับก็ไปอ้างว่าก็ไม่ต้องแตะสิเพราะฉันพูดแค่เหตุการณ์ปัจจุบัน มันพูดแค่นั้นไม่ได้เพราะว่าในความจริงแล้วเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นผลพวงมาจากความชั่วในอดีต มันไม่ใช่อยู่ๆคสช.มันผุดเกิดขึ้นมากรีดทาทับเอารถถังเอาปืนมายึดอำนาจมันมีเหตุนำมาซึ่งยืดเยื้อเรื้อรังเป็นปีๆเพราะในความชั่วร้ายที่คุณติติงวันนี้เนี่ยมันมีที่มาจากสภาสามัญซึ่งทำให้การเมืองในระบบที่ควรจะเป็นเนี่ยมันล้มเหลวและชั่วมันไม่สนใจการตรวจสอบไม่สนใจการถ่วงดุลไม่รับการตรวจสอบเอาอำนาจของคนส่วนใหญ่ไปปิดกั้นการตรวจสอบแล้วก็ไม่ให้ส่วนน้อยได้แสดงความเห็นไม่ได้อภิปรายไม่ได้ทักท้วงอันนั้นคือไม่เผด็จการใช่ไหมอันนั้นคือดีใช่ไหมอันนั้นคือประเทศกูไม่มีใช่ไหมประเทศกูมีครับ เพราะฉะนั้นมันจึงนำมาซึ่งวันนี้นะทีนี้ประชาชนส่วนมากเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาสูญเสียเสรีภาพถูกไหมอย่างเราเนี่ยแม้จะถูกมอนิเตอร์บ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียเสรีภาพลบเพจบ้างลบกันเองเขาก็ยังให้พูดให้นำเสนอตามควรใช่ไหมมันอยู่ที่ศิลปะด้วยนะเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนมากเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาสูญเสียเสรีภาพมีแต่คู่ขัดแย้งของทหารเท่านั้นนะที่รู้สึกคำว่าเสรีภาพในเพลงประเทศกูมีมันจึงเป็นคนละจิตวิญญาณของเสรีภาพในใจผู้ฟังโอ้ผมชอบคำนี้นะแล้วก็คำว่าเสรีภาพเนี่ยถ้าไปฟังในเพลงของคาราวานของกรรมชนแล้วก็วงเพื่อชีวิตอื่นๆในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่นเป็นการโหยหาเสรีภาพที่แท้จริงและมันก็ถูกจำกัดจริงๆถูกกดขี่จริงๆถูกปราบปรามจริงๆไอ้เสรีภาพยุคนี้ขึ้นศาลว่ะไปสู้กันในศาลกระบวนการยุติธรรมแล้วหลุดมันต้องรู้กี่คนละนะเพราะฉะนั้นเสรีภาพที่จะได้ด่าทหารเนี่ยเป็นเสรีภาพที่คนบางกลุ่มเท่านั้นต้องการขณะที่อีกหลายกลุ่มเขาก็รู้สึกว่าฉันก็บ่นก็ด่ามาตลอดนี่ว่าฉันไม่เห็นสูญเสียเสรีภาพนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความฉาบฉวยของประเด็นนี่มันคือจุดอ่อนของเพลงนี้ที่ไปบอกความตื้นเขินและการเลือกมุมแคบๆตามโจทย์ใหญ่ที่ตั้งไว้คือด่าทหารเป็นหลักกระแสฮือฮาที่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดจากความขำนะฟังเล่นๆก็ได้ครับแชร์มาฮาๆก็ได้ไออาการอินกับเนื้อจริงๆอ่ะมันมีน้อยมากนะหรือคนที่อินก็คือคนที่จับจ้องชะตากรรมของบ้านเมืองอย่างผิวเผินเป็นหลักเพราะไอ้ตัวหนึ่งที่ทำลายเพลงนี้ทั้งหมดเลยคือคำว่าประเทศเหี้ยประเทศเหี้ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของเพลงนี้ครับทำไมพี่เพราะว่าคนเหี้ยประเทศไม่ได้เหี้ยคนในประเทศทุกประเทศในโลกมีทั้งดีและเหี้ยแต่ประเทศนั้นไม่ได้เหี้ยนึกออกไหมฮะเรื่องที่เกิดในประเทศก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเหี้ยๆถูกเรื่องดีๆมีเยอะแยะเลยนะมันมียุคไหนที่รัฐมนตรีติดคุกบ้างแล้วมียุคทหารเนี่ยและถามว่าทหารมีคนเอาติดคุกหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมันเป็นกระบวนการยุติธรรมครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องดีๆหลายเรื่องรัฐมนตรีติดคุกอีกคนโกงหนีออกนอกประเทศไปนะเรียกความเสียหายคืนกลับมาทวงคืนผืนป่าอู้สารพัดความดีมีอยู่มันไม่ได้มีแต่เรื่องเฮี้ยๆเอาใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏการหมูป่าเรื่องดีๆในประเทศเรามีครับแล้วก็แถมบางท่อนบางตอนนี้สตีความกันดีๆมันคือการกระทบสถาบันเบื้องสูงด้วยก็ว่ากันไปนะครับนะนะช่างหัวมันอีกไม่กี่วันเพลงนี้ก็จะจางไปด้วยความตื้นเขินของเนื้อหาแล้วก็การขุดคุ้ยของฝ่ายที่รู้สึกว่าประเทศกูไม่เหี้ยและสิ่งที่มึงพูดไม่ครบก็ออกมาเป็นบทความสารพัดเลยรายการโทรทัศน์รายการวิทยุจนทำให้คนเริ่มรู้แล้วว่าเพลงมันผิวเผินและมันมีวัตถุประสงค์จำเพาะอ๋อที่พี่บอกว่าเป็นการแตกหน่อใช่ไหมการงอกงามคือการค้นหาว่าประเทศเพราะนั้นคนอีกฝ่ายหนึ่งจึงค้นพบอะไรมากมายจากการที่เพลงนี้มันเป็นเชื้อแล้วพบว่าประเทศกูดีครับไม่ใช่เหี้ยแต่มีคนเหี้ยๆอยู่ในประเทศและมองประเทศอย่างเหี้ยๆซึ่งมันไม่ผิดใช่ไหมที่มีคนเหี้ยๆอยู่ถูกไหมไม่ผิดฮะคือเราให้คือในหลวงก็บอกเนี่ยเราจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีมันเป็นเรื่องยากครับแต่ว่าเราต้องอยู่กับคนเหี้ยๆให้เป็นใช่ไหมฮะนั่นคือโจทย์ของประเทศไม่งั้นฆ่ากันตายไม่งั้นรบกันตายทุกประเทศในโลกมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีมีทั้งคนที่เห็นเหมือนกันและเห็นต่างกันทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้เราทำสิ่งเดียวกันตีกลับไปได้ไหมอย่างที่ทำกันมันมีเพลงบางเพลงออกมาด่ากันไปด่ากันมาเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีประโยชน์
มันก็เหมือนที่คุณเขียนนะผมชอบมากเดี๋ยวขอผมเปิดแป๊บนึงโอ้โหผมเลยนะผมไม่รับเกียรตินั้นเลยนะพี่ความคิดเห็นต่างประเทศเราปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่ความคิดเห็นต่างแต่มันรับฟังความไม่ต้องพูดคุณเขียนไว้ดีแล้วพูดอาจจะไม่ดีครับทำไมใจบางคนถึงไวต่อสิ่งดีงามและทำไมใจบางคนถึงไวต่อสิ่งเลวทรามตรงนี้น่าจะเกี่ยวกับจุดรับสัญญาณในตัวของเรานะครับครับเหมือนทฤษฎีของซิกมันฟรอยด์อันนี้ทฤษฎีนะฮะอันนี้ทฤษฎีความเคยชินของการสั่นกระดิ่งเพื่อให้อาหารเมื่อเวลาผ่านไปหมาก็จะรู้สึกหิวเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแม้ไม่มีอาหารมาวางไว้อันนี้เป็นการทดลองเลยนะคุณน้ำลายมันร้อนเลยนะเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วไงเช่นกันกับความรู้สึกบวกและลบเมื่อตัวรับด้านในจิตใจถูกกระตุ้นให้สนิทสนมกับอารมณ์ขั้วไหนพฤติกรรมแบบใดพอมันโฉบเข้ามาก็ไม่ต่างจากเสียงกระดิ่งและนั่นทำให้กระบวนการคิดชะงักงันและปล่อยให้จิตของเราทำงานโดยอัตโนมัติตามอารมณ์ที่เราเลือกที่จะสะสมหรือถูกป้อนเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้พระท่านจึงสอนเราว่าอย่าปล่อยให้ใจไวกับความทุกข์เพราะเมื่อใจมันไวกับทุกเรื่องที่เป็นลบเมื่อมันมากระทบจนเคยชินต่อไปแม้เรื่องดีๆที่เข้ามาก็อาจกลายเป็นเรื่องร้ายๆได้เพราะใจมันชินที่จะไวกับเรื่องทำนองนั้นไปเสียแล้วนะมันก็จะทำนองนี้แหละผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมานับนั่งผลิตเพลงแร็ปตอบโต้อะไรกันเพราะว่ามันจะไปส่งเสริมให้เพลงนี้มีค่าขึ้นให้เครดิตก่อนคือผมเอาตัวเนื้อหามาจากหนังสือทางทำใจของพี่นี่แหละโอ้หนังสือดีนะฮะมันมีอยู่บทหนึ่งที่ชื่อว่าอย่าปล่อยให้ใจไวกับความทุกข์นั่นแหละคือโจทย์ทั้งหมดเลยที่ออกมาว่าคนสมัยนี้ใจมันไวกับความทุกข์เพราะความทุกข์มันรู้สึกกับง่ายครับไอ้บรรยากาศนี้ก็เช่นกันใจมันไวกับความเกลียดแล้วรีบผลักไอ้เด็กพวกเนี้ยให้เป็นอีกพวกหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งตัวผมเนี่ยสนใจเนื้อหามากกว่าผมไม่สนใจว่าไอ้คนร้องคนแต่งมันมาจากไหน นะฮะแต่ถามว่าเมื่อมันถูกผลิตขึ้นแล้วถูกเผยแพร่ขึ้นแล้วและถูกโปรโมทโดยพี่ศรีวราเนี่ยครับยุคนี้อยากให้อะไรฮือฮาให้ศรีวราโปรโมทเนี่ยไม่ได้ส่งหนังสือพี่ให้เขาจะเกิดเร็วมากเลยนะส่งให้เขาสามเล่มลองดูผมนั่งดูว่าสังคมไทยใช้ปรากฏการณ์นี้เป็นหรือไม่แล้วเขาใช้อย่างฉลาดหรือใช้อย่างโง่ตามๆกันไปว่าไงบ้างถ้าเราบอกว่าไอ้คนผลิตมันผลิตด้วยอคติและความโง่เราก็อย่าวิพากษ์วิจารณ์หรือมีปฏิกิริยาบนอคติและความโง่เออต้องมีปฏิกิริยาบนความฉลาดว่าโอเคเราอยู่ในโลกที่เห็นต่างครับแต่สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันเห็นไม่ครบเธอควรเห็นอะไรบ้างมันก็ตอบโต้กันในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือมุมมองอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องยืนอยู่บนความเกลียดชังหรือความรู้สึกว่าคนละขั้วพวกมึงพวกกู อย่าคิดอะไรด้วยคำว่าพวกมึงพวกกูเด็ดขาดเพราะอคติมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นจนเราไม่เห็นบางคุณค่าที่มันพอจะมีอยู่บ้างในเพลงเหี้ยๆเพลงนี้นึกออกไหมพี่จะชี้มาให้ผมทำไมวะเนี่ย นะในเวลาเดียวกันไอ้แรงต้านของเราก็จะไปสร้างแรงเกิดครับให้กับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราต้านแบบไม่สร้างสรรค์นะครับและในที่สุดมันจะถูกเป็นเส้นแบ่งว่าอีพวกคนแก่ใจแคบและเด็กมันก็จะไปอออยู่ในที่นึงคือปัญหาแบบนี้จะเกิดว่าถ้าคนอื่นคิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันคือศัตรูแล้วคือมันคือพวกทักษิณคืออันเนี้ยเพลงเนี้ยไม่ใช่ศัตรูของใครเพลงนี้คือความตื้นเขินที่ต้องได้รับการบำบัดเพลงนี้คือป่วยนะฮะคนที่ร้องเพลงนี้และแต่งเพลงนี้คือผู้ป่วยชนิดหนึ่งคือถ้าคนนึงมันมองความเลวร้ายของประเทศแล้วเอามาเป็นเพลงได้เนี่ยมันก็เหี้ยตามเพลงเลยนะฮะมันก็ง่ายๆนะครับไม่โทษที่บายยืดแต่มันเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดและเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเชื้อครับที่เราจะใช้เป็นวัคซีนก็ได้หรือกลายเป็นโรคระบาดก็ได้มันติดต่อกันได้มันอยู่ที่ท่าทีของเราครับถ้าเราไปไล่บี้มันมากเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคระบาดที่คนจำนวนหนึ่งยินดีจะติดเชื้อนี้เพื่อจะมาต่อต้านกับไอ้แก่ใจแคบทั้งหลายใช่ไหมฮะ เราให้พื้นที่ทุกคนได้พูดเถอะและในส่วนใดที่มันไปผิดกฎหมายผิดคำสั่งของใครให้เขาเผชิญหน้ากับมันเองแต่สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีคุณค่าหาให้เจอต้องหาใช่ไหมฮะคือมันเกิดแล้วเราไปเถียงกันว่ามันเกิดมาทำไมคือทำได้สองอย่างเพลงนี้คือปล่อยมันไปครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะจางไปนะฮะแต่ว่าระหว่างที่มันยังไม่จางไปเนี่ยอยากเข็นฆ่ากันหาคุณค่าหรือหาความด้อยค่าแล้วชี้ออกมาผมทำมาสองวันแล้วคือชี้ความด้อยค่า
ความด้อยค่าก็คือว่ามันเป็นอคติล้นๆมันเป็นมุมมองที่แคบๆมันเกิดจากความเกลียดชังผมเป็นแอดมินเพจปูจิตกรบุษบาครับพี่ก็จะดูว่าผมจะดูว่าพี่ทำอะไรบ้างใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำในฐานะสื่อสารมวลชน ก็เหนื่อยแทนแต่ก็คิดว่ามันก็ต้องทำคือไม่ว่าอะไรเป็นเชื้อขึ้นมาประเทศนี้พร้อมจะทำสงครามระหว่างพวกทันทีซึ่งอันนี้คือความสูญเสียและผมก็รู้ด้วยว่าพี่โพสต์เพื่อที่อยากจะรู้ว่าคนรู้สึกยังไงแล้วมันก็เป็นอย่างที่พี่คิดจริงๆว่าคนนั้นยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ความรู้สึกด้านลบที่มันผ่านมา 10-20 ปีมันยังไม่หาจางหายไปไหนเลยมันยังคงอยู่เป็นพวกเป็นข้างถ้าคุณไม่ใช่พวกฉันก็กลับมาที่คำเดิมว่าเราไม่สามารถหนีคนที่เราไม่ชอบได้และคนที่เราไม่ชอบมันก็ไม่หนีเราด้วย นึกออกไหมคุณไม่ต้องไปไล่เขาออกนอกประเทศเขามีสิทธิ์อยู่ในประเทศนี้แม้ว่าเขาคิดไม่เหมือนคุณเขามีสิทธิ์เท่าคุณที่จะอยู่ในประเทศนี้ไม่ต้องไปบอกว่าถ้ามึงไม่ชอบประเทศนี้ประเทศเหี้ยๆมึงก็ไปหาประเทศดีๆอยู่เขาไม่ไปหรอกเขาอยากอยู่ในประเทศเหี้ยๆนี่แหละแต่เขามองว่ามันเหี้ยแล้วเขาอยากให้มันดีในมุมของเขานี่คือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นแต่บังเอิญปัญญาเขามีแค่นั้นครับเพราะมันถูกบดบังด้วยอคติเขาจึงเห็นประเทศแค่นั้นน่ะประเทศที่โคตรพ่อโคตรแม่ปู่ย่าตายายมันฝังกลบอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเนี่ยมันกลับมองประเทศมันได้แค่นั้นเพราะใจมันเป็นลบมันก็เลยมองประเทศมืดมนหม่นมองเป็นลบไปด้วยหมดและพานด่าเหมารวมนะพอให้ลงลึกมันลงไม่ได้นะนั้นผมถึงบอกว่ามันเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องไปเข็นฆ่ามันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปดูยอดวิว10กว่าล้านหรือก็ตามเนี่ยผมกลับชอบคลิปนึงเป็นคลิปลุงกำนันหาเสียงแล้วมีคุณลุงคนนึงเดินมาถามลุงกำนันครับบอกว่าคุณจะลงเลือกตั้งเหรอไม่ใช่ถามว่าไหนคุณบอกจะวางมือทางการยังไงประมาณนี้แหละ แล้วก็เขาบอกว่าผมจำเป็นครับแต่ฉันไม่โอเคเลยนะแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกำนันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดินต่อคืออันนั้นคือความสวยงามของความคิดเห็นก็เธอคิดไม่เหมือนฉันคิดไม่เหมือนเธอเราก็อยู่บนแผ่นดินเดียวกันแล้วคุยกันได้ก็ตามเลยอ่ะผมชอบคลิปนั้นผมดูประมาณ 2-3 รอบแล้วผมรู้สึกว่าทั้งคนรับทั้งคนตอบทั้งคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้เราพัฒนามันเป็นเครื่องมือทางปัญญาให้ได้ถูกนะครับเพลงนี้ก็เหมือนกันเราเห็นความอับปัญญาในเพลงมันก็มาทำให้เราเพิ่มพูนปัญญาด้วยการย้อนกลับไปดูว่าประเทศกูมีอะไรบ้างที่ดีๆนะเช่นวันเสาร์ผมก็โพสต์ไปหลายอันก็ผู้คนก็ชื่นชอบแต่จริงอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเช่นประเทศกูมีนายกขี้โกงแบบไหน จำนำข้าวเสียหายอย่างไรแล้วพวกนี้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งน่าสงสัยว่าทำไมไม่ซึมเข้าหัวสมองไอเด็กพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะยิ่งเราไปตอบโต้เนี่ยมันจะยิ่งปิดประตูการรับรู้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ากระจายความจริงหรือการรับรู้ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะปัญหาของคนที่อยู่ร่วมกันไม่ได้และจ้องแต่จะรบกันก็คือความเหลื่อมล้ำของข้อมูลทุกคนมีความจริงที่ตัวเองเลือกจะเชื่อแต่ไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งฟังกันไม่ได้ตายกันไปข้างหนึ่งแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงบางทีก็อาจจะต้องนิ่งเงียบฟังอ่ะฟังเถอะฟังมากกว่าแม้ว่าจะเป็นเพลงที่แย่มากในความรู้สึกของเราแต่มันบอกให้รู้ว่าบนแผ่นดินของเรามีเด็กที่ต้องการข้อมูล มีเด็กที่ต้องได้รับการบำบัดผมฟังนะมีเด็กที่ตกเป็นเครื่องมือของการเมืองบางขั้วผมฟังเพลงเขาเสร็จแล้วผมก็เอามาเพลงแผ่นดินของเรามาล้างหูแล้วก็โอเคผมเดินต่อไปได้ไม่ได้รู้สึกอคติอะไรเพราะฉะนั้นเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันกลับมาดูเพลงอื่นๆกันต่อในช่วงหน้าอุ๊ย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 